วีวิโอเลตไม่ทนร้องปอทล่าตัวมือตัดต่อเผยแพร่คลิปโป๊ทำเสื่อมเสียชื่อเสียงยันไม่ใช่ภาพจริงวอนหยุดแชร์ต่อที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวีวิโอเลตวอร์เทียศิลปินนักร้องชื่อดังพร้อมด้วยทนายความเดินทางเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนของปอทเพื่อร้องขอให้ช่วยตรวจสอบและดำเนินคดีกับบุคคลที่มีการนำภาพของตนเองไปตัดต่อในเชิงลามกอนาจารโดยวีบอกด้วยนะคะว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคนร้ายนำภาพของตนเองนั้นไปตัดต่อดัดแปลงกับเรือนร่างของบุคคลอื่นในเชิงลามกอนาจารทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอค่ะและมีการนำไปเผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจนมีแฟนคลับไปเห็นภาพและเกิดความกังวลใจจึงส่งต่อให้ทางต้นสังกัดและส่งให้ตนดูยืนยันภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่อยู่ไม่ใช่ตนเองอย่างแน่นอนวันนี้จึงจำเป็นต้องเดินทางมาเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองด้วยด้านทนายความระบุด้วยนะคะว่าสำหรับการแจ้งความในวันนี้เป็นการแจ้งความเอาผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่ขอเปิดเผยเบื้องต้นขอสงวนรายละเอียดไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของปอท.ก่อนได้มีการสืบสวนตรวจสอบให้แน่ชัดเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำผู้ร้องไว้เพื่อที่นำไปประกอบการพิจารณาควบคู่พยานหลักฐานต่างๆก่อนที่จะมีการประสานส่งต่อให้ทางผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป